ซันเลโมพาสต้าวันนี้มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับนั่นก็คือพาวส์บีนสปาเกตตี้คาโบนาร่าวิดคารีแครปเราใช้เส้นสปาเกตตี้ที่ทำจากถั่วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถั่วลันเต้าถั่วเลนทิสถั่วชิกพีหรือถั่วเบอร์ลัตตี้ตราซันเลโมพาวส์บีนสปาเกตตี้คาโบนาร่าวิดคารีแครปเริ่มจากใส่น้ำลงในภาชนะตั้งไฟพอเดือดใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันใส่เผาพาสต้าสปาเกตตี้ราซานเรโมเส้นสปาเกตตี้ที่ทำจากถั่วหลากหลายชนิดมีโปรตีนสูงกว่าปกติถึง 60% นอกจากนี้ยังปราศจากกลูเตนอีกด้วยใช้เวลาต้ม 8-10 นาทีก็จะได้พาสต้าที่สุกแบบพอดีใส่เบคอนลงในภาชนะเจียวเบคอนจนสุกเหลืองกรอบเตรียมไว้ใส่น้ำมันเบคอนลงในภาชนะตามด้วยน้ำพริกเผาไข่แดงเกรสเตสพาร์มิซานชีสผงกะหรี่พริกไทยป่นพริกขี้หนูป่นน้ำซุปคนให้เข้ากันใส่เผาพาสต้าสปาเกตตี้ราซานเรโมที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยเนื้อปูนึ่งสุกเบคอนเจียวกรอบตกแต่งด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดและพาสลีย์เพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู House Bean Spaghetti Carbonara with Curry Crab จำไว้นะครับซันเลโมพาสต้าพาสต้าสำหรับคุณและครอบครัวโปรโมชั่นพิเศษซื้อซันเรโมพาสต้าครบ2ชิ้นรับฟรีอีก1ชิ้นตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2564หาซื้อได้แล้วที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ